เป็นแกนนำรัฐบาลพาประเทศเดินหน้าสู่จุดหมายอย่างชัดๆเลยนะครับผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์วันนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพรรคหรือไม่แน่นอนถ้าไปดูข้อแต่ว่าอย่างที่ผมบอกด้วยเหตุเทคนิคที่ผมขอลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เข้าใจตรงกันทุกอย่างท่านก็อธิบายว่าท่านมีแนวทางจะเดินหน้าอย่างไรผมก็อธิบายว่าผมมีความคิดอย่างไรซึ่งความจริงก็ได้ขยายความไปเยอะแล้วก่อนหน้านี้ผมจึงเรียนอย่างนี้ครับว่าได้เรียนกับท่านรักษาการหัวหน้าแล้วว่าผมจะขอถอนตัวจากการเป็นผู้สมัครด้วยเหตุผลที่ท่านแจ้งให้ผมทราบและด้วยเหตุผลเดียวกันก็ขอเรียนว่าผมขอลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แต่ยืนยันกับทุกท่านที่นี่ผมไม่มีพรรคอื่นไม่ไปพรรคอื่นกรีดเลือดผมมาก็เป็นสีฟ้าจนวันตายเป็นลูกพระแม่ธรณีที่จะเอาอุดมการณ์ประชาธิปัตย์รับใช้บ้านเมืองต่อไปวันข้างหน้าถ้าในพรรคคิดว่าผมจะเป็นประโยชน์มาช่วยได้ผมก็คงไม่ปฏิเสธแต่วันนี้เพื่อให้ท่านที่มีสถานะและจะมีอำนาจในการบริหารต่อไปทำงานด้วยความสบายใจทำงานตามแนวทางอย่างเต็มที่ไม่ต้องหวาดระแวงเรื่องผมเรื่องใครใดๆทั้งสิ้นก็ขออนุญาตที่จะลาออกแล้วก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทั้งในห้องนี้และไม่ได้อยู่ในห้องนี้และเจ้าหน้าที่ของพรรคทุกคนที่ได้ทำงานแล้วก็ให้การสนับสนุนของผมอย่างดีตลอดมาผมมีแต่ความปรารถนาดีต่อพรรคและก็หวังว่าผู้บริหารชุดใหม่จะสามารถทำงานได้สำเร็จตามที่ท่านรักษาการหัวหน้าได้แจ้งกับผมเมื่อสักครู่ครับขอบพระคุณครับคุณท่านหัวหน้าพิสิทธิ์เวชชีวะนะคะที่ได้เปิดใจแล้วก็จะอยู่กับเราตลอดไปแม้จะลาออกก็ตามเราก็เสียดายแต่ไม่เป็นไรค่ะพวกเราสปิริตดีเราอยู่ที่ไหนเราก็ทำงานให้พรรคได้และทำงานให้สังคมได้ค่ะ